และช่วงนี้เชิญรับฟังหน่งนาทีกับกปทรครับการขับรถพันจุดตัดทางรถไฟที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้นผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถให้อยู่ในระดับที่สามารถหยุดได้ทันเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนหรือเมื่อเจ้าหน้าที่นำเครื่องกีดขวางมากั้นทางรถไฟโดยควรจะหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรหรือในระยะที่เห็นว่าปลอดภยัย เพราะโดยปกติทั่วไปและผู้ขับขี่บางรายมักจะเร่งความเร็วของรถเป็นพิเศษเมื่อขับผ่านจุดตัดทางรถไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนก็จะยิ่งเร่งความเร็วให้มากขึ้นซึ่งนับเป็นอันตรายต่อการขับขี่ผ่านจุดตัดทางรถไฟเป็นอย่างยิ่ง หากข้างหน้ามีรถหยุดรออยู่ก็ขอให้หยุดรอตามคันข้างหน้าโดยห้ามเร่งความเร็วหรือห้ามยกแผงกั้นทางออกเป็นอันขาดแต่ควรจะรอจนกว่าขบวนร,รถไฟนั้นจะผ่านไปหรือเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดแผงกั้นออกจึงค่อยขับรถข้ามจุดตัดทางรถไฟไปได้ซึ่งก็จะเป็นวิธีการขับรถผ่านจุดตัดทางรถไฟที่ปลอดภัยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ